าในช่วงสุดท้ายของรายการตรงนี้หน้าจอช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากับภารกิจการตามหาคนสู้กับกีฬาในเบรกที่3พี่ชาวชาวลิจมดอนและทีมงานมากันที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีตรงนี้วันนี้มีกิจกรรมในการมอบสิ่งของเลี้ยงอาหารแจกไอศกรีมมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองวัวดำบรรยากาศคึกคักกันมากครับทางโรงเรียนได้จัดแจงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการแสดงแบบพื้นบ้านของเด็กนักเรียนชุดไทยทรงดำได้รับแจ้งไปว่ามันมีฟุตบอลการกุศลที่จะมาร่วมมอบกรกีฬาและอาหารกลางวันให้กับเด็กๆเราจึงรวบรวมสภากำลังทุกภาคส่วนทุกท่านในทีมชมรมนะครับมาร่วมยินดีครับขอบคุณมากๆกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับและในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราได้มีโอกาสให้ปั๊มช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนแล้วก็ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนทุกท่านนะครับแล้วก็เรายังเป็นกำลังใจให้กับทุกๆโรงเรียนนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมนะครับในการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกโรงเรียนในพื้นที่นะครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ที่มาเยือนโรงเรียนบ้านหนองวัวดำอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก็มากันหลายๆที่จากสมุทรสาครกรุงเทพและเพชรบุรีเป็นข้อความบอกต่อถึงบรรดาเพื่อนๆในกลุ่มให้มาร่วมกิจกรรมช่วยน้องๆนักเรียนด้านการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสุดยอดของใจไปเลยครับ36,680 บาทขอเสียงตบมือหน่อยจ้าขอบคุณอาจารย์วันให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวดำ36,680บาทโอนหน้าขอนางสาวอนงคงประยูนนะคะเป็นผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวดำตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะมีนักเรียน111มี2ระดับคืออนุบาลกับประถมนะคะกิจกรรมที่ร่วมกับชาวบ้านก็อย่างเช่นงานวันเด็กนะคะวันเด็กเนี่ยเราก็จะจัดอาหารสำหรับเด็กๆได้ครบทุกคนแล้วก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนครบ 100% ค่ะก็วันนี้ก็ดีใจวันนี้นักเรียนน้องๆ นะคะทั้งอิ่มทั้งสนุกทุกคนผู้ใจบุญเนี่ยก็ได้มาร่วมเล่นฟุตบอลที่สนามโรงเรียนของเรานะคะทุกคนมีความสุขกราบขอบพระคุณที่ได้นำอาหารและขนมทุกสิ่งทุกอย่างมาให้น้องๆนะคะแม้กระทั่งอะไรนั้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีเยอะแยะเลยค่ะตั้งแต่ข้าวสารนะคะอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนนะคะก็ดีใจมากๆแทนน้องๆนะคะก็ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวดำก็กล่าวขอบคุณคณะผู้มาเยือนและร่วมมอบสิ่งของในส่วนของภาคสนามในวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลรุ่นประชาชนและคู่พิเศษแบบการกุศลและทุกทีมก็ได้มอบเงินช่วยตามกำลังของสมาชิกภายในทีมวันนี้อาหารการกินเต็มพิกัดจากซุ้มบรรดาผู้มาเยือนและบรรดาศิษย์เก่าเด็กนักเรียนและทีมงานของเราก็พลอยอิ่มตลอดงานครับคุณผู้ชมครับเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านหนองบัวดำอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับก็ห่างจากอำเภอพอสมควรนะครับก็ขึ้นมาบนเขาเล็กๆนะครับ
บรรยากาศตอนนี้นะครับถือว่าร้อนอบอ้าวนะครับแต่ว่ากีฬาที่กำลังเล่นกันอยู่ขณะนี้สนุกนะครับแล้วก็บรรดาน้องๆนักเรียนวันนี้ก็ได้รับของแจกมากมายกรณีแบบนี้ก็หมายถึงว่าพอสมาชิกเรามีกิจกรรมพวกเราก็จะไปเยือนแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้แต่กลุ่มนั้นต้องดูแล้วว่าเอื้อเฟื้อเลยหรือนั่นคือเดินทางกันไม่ไกลไม่ไกลมีที่พักให้ประมาณนี้เคยไปไกลขนาดไหนในกลุ่มเราไกลที่สุดไกลที่สุดตอนนี้รู้สึกว่าเป็นโคราชครับเราไปกันมาแล้วโคราชซึ่งยอดบริจาคตอนนั้นก็ช่วยกันรวมๆแล้วก็400,000 กว่าครับปีนั้นได้400,000กว่าเพราะว่าปีนั้นเป็นปีหลังจากโควิดได้นิดเดียวเราก็ทำได้ส่วนมากในการทำกิจกรรมเราก็จะใช้วันอาทิตย์เพราะว่าน้องๆหลายๆคนก็ทำงานเกี่ยวกับโรงงานนะใช่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับชื่ออะไรนะไม้ครับคุณไม้ที่ก็พูดถึงบ่อยๆนะโอเคขอบคุณครับคุณไม้ก่อนครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมสทสังหวานเจี๊ยบเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามครับแทนพี่ชาวฤทธิ์จำดอนนะครับผมไม่รู้ไปไหนครับเนี่ยแต่ว่าวันนี้ครับผมจะมาคุยกับประธานจัดงานครับคุณพี่สำรวจจันตาดีครับพี่รวยครับในเรื่องของการแข่งกีฬาฟุตบอลเนี่ยวันนี้มีทีมอะไรมาครับพี่ประชาชนทั่วไปเราก็มีทั้งหมด4ทีมนะฮะมีสะพานบุญนะฮะพ่อคุณรามปาสิทธ์แล้วก็40ดีกีนะครับส่วนคู่พิเศษเราก็จะเป็นอาวุโส50นะฮะก็จะมีทีมสจประสิทธิ์และชมรมเพื่อนรวยที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะครับมอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองวัวดำจังหวัดราชบุรีนะแล้วโรงเรียนแห่งนี้ครับพี่มาเจอได้ไงครับก็มีน้องๆที่เล่นประจำอยู่ที่สนามยาเทียมวิลล่านะฮะซึ่งเป็นคนที่นี่นะครับแล้วก็น้องอรุณเป็นสะพานบุญอีกหนึ่งรายการที่มาร่วมรายการนี้นะที่แนะนำมาแล้วก็ได้เชิญชมรมเพื่อนรวยให้มาร่วมทำบุญและตอนนี้ครับผมมาสัมภาษณ์เฉาๆหน่อยนะครับผมว่าวันนี้ครับมีความรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้ครับน้องไม่ต้องตกใจครับอันนี้คนไม่ใช่ผีครับโอ้นี่คือสาวๆนะครับผมอันนี้มาเลี้ยงอะไรกันบ้างครับเอาขนมมาเลี้ยงค่ะขนมมาเลี้ยงเลยเยอะเลยนะครับโดนัทด้วยขนมด้วยอยากจะรู้ว่าความรู้สึกตอนนี้ครับเป็นไงครับที่ได้มาทำบุญวันนี้ครับอิ่มบุญค่ะแล้วก็อิ่มใจโอ้อิ่มบุญอิ่มใจด้วยนะครับผมสวยด้วยใจดีด้วยแล้วกันนะครับผมพี่ครับมีอะไรมาเลี้ยงบ้างวันนี้โอ้ขนมนะครับผมเลี้ยงเด็กนะมีอะไรความรู้สึกไหมความรู้สึกที่อยากจะบอกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ได้มาดูนักฟุตบอลน่ารักน่ารักด้วยนี่ครับผมหวานเจี๊ยบเลยครับผมขอบคุณนายสังเพชรบุรีศิลปินจิตอาสามาช่วยจับไมค์สัมภาษณ์บรรดาสาวๆที่เดินทางมาจากสมุทรสาครช่วยกันแจกจ่ายสิ่งของอาหารแก่น้องๆ นักเรียนงานนี้คนในพื้นที่และบรรดาศิษย์เก่ากระตุ้นให้งานเกิดขึ้นเพื่อชุมชนบนเขาใบนี้อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นคุณครูค่ะอยู่โรงเรียนวัดท่าตำหนักค่ะนครชัยศรีนครปฐมค่ะแต่ว่าบ้านเกิดอะค่ะก็อยู่ที่นี่แล้วก็เรียนจบที่นี่ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6 ด้วยค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะก็คือจะกลับมาแล้วพอดีว่าพี่ๆกลุ่มสะพานบุญนะคะเชิญชวนมาว่าวันนี้จะมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาค่ะแล้วก็จะมามอบทุนแล้วก็ขนมอะค่ะให้กับเด็กๆพอดีทางหนูกับชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวหนูเนี่ยค่ะก็เลยนำอาหารค่ะมาตั้งไว้นะคะเพื่อมาให้เด็กๆทานแล้วก็นักกีฬาแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาร่วมในงานนี้ค่ะวันนี้ก็จะมีผัดกะเพราแล้วก็ต้มพะโล้แล้วก็แกงเขียวหวานขนมจีนแล้วก็ผลไม้ขนมต่างๆค่ะตอนแรกก็ไม่คาดคิดว่าพี่ๆเขาจะมาเยอะขนาดนี้นะคะก็มีคนเข้ามาร่วมเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่เขามาเที่ยวบ้านเกิดของหนูค่ะฐานะที่เราเป็นศิษย์เก่าค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยค่ะเมื่อก่อนตอนที่หนูเรียนนะคะยังเป็นตึกเก่าๆอยู่อาคารเดียวหลังเดียวอยู่เลยค่ะตอนนี้นะคะก็
ทั้งชาวบ้านผู้นำผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เทศบาลต่างๆนะคะก็คือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็หาทุนแล้วก็มีผู้ใหญ่มาสนับสนุนนะคะได้อาคารหลังใหญ่ได้โรงอาหารได้ศูนย์เด็กเล็กได้เครื่องเล่นมาเยอะมากเลยค่ะพอเรากลับมามองทุกวันนี้เราก็รู้สึกแบบภูมิใจดีใจแทนเด็กๆรุ่นนี้ค่ะแล้วเราก็ตอนนี้เป็นครูด้วยใช่ค่ะหนูเป็นครูอนุบาลปฐมวัยค่ะมีโอกาสจะย้ายมีโอกาสสูงมากเลยค่ะอย่างน้อยเราเกิดที่เนี่ยค่ะก็คือ1อยากกลับมาสอนมาพัฒนาที่โรงเรียนแล้วบ้านเกิดเราด้วยแล้วก็อยากกลับมาดูแลพ่อแม่ที่นี่ด้วยค่ะการศึกษาจะช่วยให้ประเทศชาติก้าวพัฒนาเด็กต้องได้รับสิ่งดีๆจากการสอนและเขาจะเติบโตเป็นคนดีของสังคมเราขอเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้ใจดีทุกคนในวันนี้ครับมองออกไปสุดปลายฟ้าแสงตะวันส่องออกมาทำให้ฟ้าดูสดใสในวันนี้เธอสาวใจต้องไปต่อขอให้เธอจงเข้มแข็งขอให้เธอจงสู้ต่อไปแม้เส้นทางลำบากยากเย็นเพียงใดมืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วย